บรรยากาศการตื่นตัวของนักศึกษาประชาชนเกิดขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเราเห็นพฤติกรรมซึ่งน่ากังวลว่าเป็นความไม่ตรงไปตรงมาของรัฐบาลหรือเปล่านะครับในด้านหนึ่งวันนี้สบคมีการประกาศต่อพรกฉุกเฉินไปเรียบร้อยแล้วเป็นสบคชุดใหญ่เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นประธานสบคชุดใหญ่เนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้เข้าครม.ซึ่งพลเอกประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะเป็นกระบวนการที่ทำเหมือนกับประเทศนี้เป็นละครลิงนะครับตัวเองเป็นประธานสบคชุดใหญ่พอขอพรกฉุกเฉินต่อแล้วหลังจากนั้นพรกฉุกเฉินจากสบคชุดใหญ่ซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นประธานก็จะเข้าครม.ซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นประธานเพราะฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าพรกฉุกเฉินต่อเนื่องแน่นอนสังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะรอบนี้คนอึดอัดเยอะว่าเฮ้ยโควิดมันไม่มีการติดเชื้อใหม่ในไทยเนี่ย60กว่าวันแล้วถ้าลากไปถึง31สิงหาคมเราจะไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลยเนี่ยเกือบจะ100วันเหตุผลในการคงพรกฉุกเฉินคืออะไรชัดเจนว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้สบคชุดใหญ่นั้นเหมือนกับถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์นะครับออกมาประกาศว่าต่อให้มีการใช้พรกฉุกเฉินต่อนั้นก็จะไม่มีการใช้พรกฉุกเฉินในส่วนของการชุมนุมเพื่อจับกลุ่มนักศึกษาประชาชนนี่คือคำพูดซึ่งประกาศนะครับแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันมีการรวมตัวของนักศึกษาประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่มหาสารคามการรวมตัวซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่แพร่นะครับการรวมตัวของนักเรียนซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่ราชภัฏอุดรการรวมตัวของคนนักศึกษาที่พัทลุงหรือแม้กระทั่งการรวมตัวของนักศึกษาที่หาดใหญ่ซึ่งตลอดทั้งวันนี้เต็มไปด้วยการใช้เจ้าหน้าที่รัฐไปขัดขวางเต็มไปด้วยการใช้ตำรวจไปข่มขู่ประชาชนเต็มไปด้วยของการใช้คำสั่งของอธิการบดีสั่งการไปไม่ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมและเต็มไปด้วยการที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยโทรไปสั่งอาจารย์โทรไปสั่งคณะบดีว่าสกัดนักเรียนเข้าชุมนุมหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อครูสั่งแยกเดี่ยวอบรมเด็กนักเรียนเพียงเพราะเด็กนักเรียนถ่ายรูปว่าไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการต่อไปเพราะฉะนั้นบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับรัฐบาลกำลังบูลลี่ประชาชนเดี๋ยวคุณต่อช่วงหน้าครับบรรยากาศการชุมนุมตอนนี้เข้มข้นนะครับที่ชลบุรีประชาชนหนาแน่นนะครับเช่นเดียวกับที่มหาสารคามซึ่งรัฐบาลพยายามสกัดขัดขวางนะครับที่ชลบุรีประชาชนถือว่าพรึบจริงๆนะครับนัดหมายกันล่วงหน้าไม่กี่วันนะครับรวมตัวกันบอกว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อเก็บขยะนะครับแล้วก็ประชาชนหนาแน่นครับข้างชู3นิ้วนะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าชลบุรีนั้นพื้นที่จริงๆนั้นเป็นพื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรในสังคมอะไรทำให้คนชลบุรีรวมตัวกันมากขนาดนี้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าความอึดอัดของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้มาถึงขีดสุดแล้วจนแม้กระทั่งคุณคนที่เคยเลือกพลังประชารัฐณเวลานี้ก็ไม่ได้พอใจกับการที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศทางการเมืองแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามคือรัฐบาลแบบพลเอกประยุทธ์ซึ่ง6ปีที่ผ่านมานั้นมีมาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีจัดการกับประชาชนที่เห็นแตกต่างอย่างต่อเนื่องจะยอมรับการประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐบาลได้ขนาดนี้หรือไม่นะครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับเต็มไปด้วยรายงานของเหตุการณ์ที่รัฐบาลนั้นใช้อำนาจในการคุกคามประชาชนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นนักศึกษาประกาศรวมตัวกันที่ลานแปดเหลี่ยมล่วงหน้าครับคณะบดีตกลงให้นักศึกษาจัดได้อยู่ดีๆอธิการบดีออกคำสั่งห้ามจัดนะครับหลังจากนั้นมีการขัดแย้งกันนักศึกษายืนยันว่าขอจัดการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปนะครับในที่สุดนักศึกษาจัดได้แต่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรไม่ทราบนะครับส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆนั้นการส่งเจ้าหน้าที่ไปคุกคามนักศึกษาประชาชนถือว่าเต็มเหนียวนะครับราชภัฏอุดรนักศึกษาเล่าให้ผมฟังว่ามีพฤติกรรมที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้นโทรไปหาคณะบดีสั่งการให้คณะบดีสั่งนักศึกษาห้ามชุมนุมนะครับหาดใหญ่พัทลุงพฤติกรรมคล้ายๆกันหมดหลายพื้นที่เป็นพฤติกรรมของการข่มขู่นะครับที่พัทลุงนั้นวันนี้ที่สบคกรุงเทพบอกว่าจะไม่มีการใช้พรกฉุกเฉินนะครับดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทลุงนะครับสถานีตำรวจภูธรพัทลุงโพสต์เฟซชัดเจนว่าใครที่รวมตัวจัดกิจกรรมที่พัทลุงซึ่งเขาจะจัดใน2ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นวันศุกร์หรือเสาร์ผมไม่แน่ใจเนี่ยนะครับจะถูกดำเนินคดีโดยสถานีตำรวจภูธรพัทลุงแน่นอนโดยอ้างพรกฉุกเฉินเพราะฉะนั้นนี่คือความไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่ากรุงเทพบอกว่าไม่เอาพรกฉุกเฉินดำเนินคดีแต่ที่พัทลุงสถานีตำรวจภูธรประกาศแล้วว่าใครชุมนุมโดนคดีพรกฉุกเฉินทันทีนะครับเพราะฉะนั้นที่สารคามอธิการบดีขัดขวางการรวมตัวที่ราชภัฏอุดรผู้บริหารมหาวิทยาลัยโทรสั่งคณะบดีให้ห้ามเด็กรวมตัวที่พัทลุงตำรวจขึ้นป้ายใน Facebook ว่าจะดำเนินคดีกับประชาชนบางพื้นที่มีการรายงานนะครับว่ามีการบุกไปตามผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็น
ที่หาดใหญ่ที่สมุทรปราการพฤติกรรมคล้ายๆกันคือตำรวจไปที่บ้านของประชาชนไปที่บ้านของนักศึกษาไปที่บ้านของเยาวชนแล้วก็ไปเจรจากดดันไม่ให้รวมตัวกันนะครับแต่ที่เลวร้ายที่สุดเมื่อวานนี้เราเล่าถึงเหตุการณ์ของนักเรียนคนหนึ่งที่นครสวรรค์เป็นเด็กมัธยมปลายนะครับเป็นเยาวชนของชาติไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้รวมตัวเกิน5คนแต่ชูป้ายถ่ายรูปตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันเป็นนักเรียนฉันไม่ได้อยู่อยากอยู่ภายใต้ประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการต่อไปไม่ได้ละเมิดใครเลยนะครับกลับกลายเป็นวันนี้นะครับเด็กนักเรียนคนนี้ถูกครูของตัวเองนะครับลืมไปว่าเป็นครูหรือเปล่าไม่ทราบเรียกนักเรียนไปอบรมแบบแยกเดี่ยวจนกระทั่งเพื่อนนักเรียนด้วยกันทนไม่ได้ถ่ายคลิปมาแบบนี้นะครับเด็กคนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดถ่ายรูปคนเดียวชูป้ายแค่บอกว่าไม่เอาเผด็จการด้วยแต่ถูกครูลงโทษแบบนี้นะครับและล่าสุดมีการเล่าให้ฟังว่าครูที่โรงเรียนไปถึงขั้นตามตัวผู้ปกครองเด็กมาคาดโทษด้วยว่าเด็กคนนี้หากถ่ายป้ายต่อต้านเผด็จการอีกจะมีการลงโทษอย่างหนักหน่วงให้หลับจำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในเวลานี้ที่แพร่มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแพร่กำลังจะมีการรวมตัวของประชาชนนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับมีเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวแพร่คนหนึ่งใช้ชื่อ Facebook ว่า1รูปหล่อบอกว่าแม่ของเขาถูกตำรวจบุกเข้าไปคุกคามถึงที่บ้านเนื่องจากคุณที่ใช้ชื่อในตัวเองว่า Facebook ว่าหนุ่มรูปหล่อ1รูปหล่อนะครับจะเป็นแกนนำในการจัดการชุมนุมที่แพร่นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจบุกไปถึงบ้านเขาไปข่มขู่แม่เขาแล้วลองฟังบรรยากาศการถกเถียงระหว่างตำรวจกับประชาชนว่าตกลงประชาชนจะจับประชาชนักศึกษาตำรวจจะจับประชาชนเนื่องจากการชุมนุมหรือไม่ในเวลาที่สบค.บอกว่าจะไม่มีการจับประชาชนดูครับหนึ่งเข้ามาอยู่ในห้องสืบนะครับนี่หนึ่งยังไล่ซดอยู่นะหนึ่งแจ้งเตือนนะครับเนี่ยครับไปหาหนึ่งจะเจ้านี่ไปหาแม่หนึ่งที่บ้านนะครับไปก่ะผมที่ว่าบอได้ปฏิเสธบอกผมไปว่าไปนี่ก็ไปกับความประสงค์นี้เลยว่าเขาบอได้ไปประสงค์แรกจากกันเพราะห้องเป็นคนมึงแปลกจังหนึ่งเนี่ยอย่างบอดีอะปีแจ้งหนึ่งจิมครับจะไรก่ะหนึ่งเนี่ยอย่างบอดีของปีแจ้งยิมครับตีจะต้องไปคุกคามคมคูแม่งนี่คือการคุกคามคมคูนะฮะการไปบ้านแล้วไปขอทายบัตรประชาชนนี่ครับพยานพี่ก็ไม่ได้ไปคนเดียวไปข้างนอกก็ไป4คนครับแม่หนึ่งอยู่บ้าน2คนไปในชุดสืบสวนยังไงพี่รายงานแนะนำตัวอะไรก็ผมพันตำรวจโทษดิเลกัดครับสวัสดิ์สืบสวน2แห่ก็คือมาพบคุณแม่เนี่ยคุณแม่เป็นคนที่1สวัสดีครับ1นับถือเพื่อจะให้คุณแม่เนี่ยระงับยับยั้งการทำกิจกรรมของนี้ในครั้งนี้เพราะอย่างว่าคนอื่นมันกับพ่ออย่างฮะเพราะบ้านเมืองเฮาอะบ้านเมืองเฮามันเป็นยังไงครับแล้วแปดจากวัดทำไมเขาบ่ทําคือโอชิเชียงใหม่ก็ทําครับจะเป็นคนมึงแปดคือนายเขาสั่งมาคือนายสั่งมาอย่างได้เนี่ยครับจะเป็นผลดีต่อภาพลงจากวัดนึงเข้าใจก่อนอ๋อคือการออกไปแสดงสิทธิใช่มันแสดงบ่ได้มันเป็นการทําภาพลบครับจังหวัดแปดก็หรือจะได้ใช่มันเป็นแนวโลกอย่างเดียวอ่ะนึกว่าเข้าใจตรงจุดนี้แต่ไงการที่ประชาชนออกไปแสดงสิทธิและเสรีภาพของตัวเองแต่ว่าถ้าเขาไปทำตรงจุดเนี้ยบ้านเมืองถ้าจังหวัดแพร่มีการจัดกิจกรรมอะไรพวกนี้เกิดขึ้นอ่ะแล้วนึกขึ้นคิดถึงความแปดจากวัดอ่ะที่ว่าเขาปกครองอยู่เนี่ยมันมีการทำตรงนี้ไงกิจกรรมนะครับกอสุกเฉินถ้าหลวงแต่แต่สองคนที่ไปเนี่ยมันมีความผิดเข้าใจก่อนอันตลาดก็โดนจับมั่งกับห้างก็ยังโดนจับมั่งกับหัวใจไอ้นั่นมันไม่ใช่การทำกิจกรรมเนี่ยปีไปคุยแม่นึงเนี่ยคุยในลักษณะแม่นึงกลัวหมดเลยมาเดียวเนี่ยปีกลัวอะไรแม่นึงกลัวกับแม่นึงโทรหานึงเนี่ยนึงเลยมาเนี่ยโทรให้ระงับยับยั้งในการทำกิจกรรมเข้าใจไหมถ้าแม่นึงแค่ปีนึงอย่ามาโวยแบบนี้กับปีไม่เป็นไรเราก็ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหนึ่งอยากทำหนึ่งทำพี่ไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่ก็จะเก็บพยานหลักฐานที่หลังเนี่ยแจ้งความร้องทุกข์เข้าใจไหมอันปีก็แจ้งไปก็อย่าไปเอาไปเหตุไปแจ้งไปแต่เนี่ยปีไปคุกคามแม่นึงไงคุกคามเรื่องอะไรคุกคามยังไงเราพูดปีไปถึงบ้านชุดตำรวจก็บอกใส่ไปถึงก็ไปขอทายหูบัตรแม่นึงไงอย่างเงี้ยปียกมือไหว้แม่นึงไหมแนะนำตัวไหมมันบอกเกี่ยวยกมือไหว้อะปีไปขอทายเขาอยู่ในบ้านไปขอทายถึงบ้านอะทำไมคุณไม่มีเหตุผลด้วยอะผมแนะนำตัวผมเป็นสวัสดิ์สืบสวนเข้าใจไหมแล้วผมไปพูดในทางที่ร้ายไหมพยานก็มีลูกน้องก็ไปก็คุณจะไลฟ์ก็ไลฟ์ไปดิ4คนน่ะพี่ผมกลัวความจริงอ่ะผมไม่เคยกลัวความจริงนึงก็ไม่ได้กลัวพี่แต่นึงก็มาถามเนี่ยพี่เข้าใจมั้ยถ้าเราจะเป็นตรงข้ามมันก็ได้ไม่เป็นไร
นั่นคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่แพร่นะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์นะครับเอาให้ชัดนะครับสบคของคุณต่อพรกฉุกเฉินแล้วก็ลอยหน้าลอยตาแถลงว่าภายใต้การต่อพรกฉุกเฉินทั้งที่ไทยไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เป็นเวลา2เดือนแล้วนั้นจะไม่มีการใช้การห้ามชุมนุมกับประชาชนอีกแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติณเวลานี้คนที่ควบคุมคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่ว่าจะเป็นที่แพร่หรือที่พัทลุงหรือที่สมุทรปราการหรือที่หาดใหญ่มีพฤติกรรมของการข่มขู่ประชาชนไปที่บ้านประชาชนไปหอพักนักศึกษาไปห้องพักของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดนะครับณเวลานี้พลเอกประยุทธ์ประกาศสบคประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่มีการใช้พรกฉุกเฉินดำเนินคดีกับประชาชนที่ชุมนุมในพื้นที่ต่างๆถ้ายังมีอยู่นั้นความขัดแย้งทางสังคมจะไม่จบกลับมาพบกับผมศิโรจน์คล้ามไพบุญได้ใหม่รายการโอวิวทางเพจ Voice TV โอวิว YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ